เป็นข่าวใหญ่นะคะหลังจากที่ค่ายผาซองเป็นค่ายที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นที่มั่นของทหารเมียนมา อยู่จังหวัดเมียวดีต้องบอกว่าโดนตีแตกแล้วนะคะฝ่ายกองกำลังต่อต้านสามารถยึดได้แล้วทีนี้ที่เราต้องจับตาและใกล้ตัวเราเพราะอะไรมันอยู่ติดชายแดนที่แม่สอดจังหวัดตากดูเรื่องอะไรสำคัญก็คือดูเรื่องของการที่จะมีการอพยพเข้ามาทะลักเข้ามาของทั้งทหารแล้วก็ประชาชนของชาวเมียนมาค่ะบรรยากาศล่าสุดนะคะหลังจากที่ค่ายผาซองหรือกองพัน275ต้องบอกว่าจุดนี้สำคัญเพราะว่าเป็นค่ายที่ใหญ่และเป็นค่ายสุดท้ายเป็นฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเมียนมาในจังหวัดเมียวดีอยู่ใกล้พรมแดนแม่สอดจังหวัดตากของไทยถูกฝ่ายต่อต้านด้วยสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงทั้ง KNU PDF ตีแตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเช้ารายงานเรื่องของจำนวนชาวเมียนมาข้ามฝั่งมาไทยก็เริ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องของทหารเมียนมากว่า200คนที่ถอนตัวจากค่ายผาซองแล้วก็มาประชิดชายแดนไทยหลังจากที่ค่ายถูกตีแตกด้วยมันจะไปตรงกับภาพที่โซเชียลมีเดียของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงมีการเผยแพร่ออกมาให้เห็นภาพโดยรวมก็คือเป็นภาพที่แชร์กันเมื่อวานนี้นะคะคือส่งผลให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารไทยหน่วยเฉพาะกิจที่ราชมณูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องเฝ้าระวังกันที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แล้วก็แห่งที่2เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ฝั่งเรานะคะแล้วก็มีการคงกำลังไว้ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงด้วยโดยเฉพาะจุดสำคัญก็คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่จะมีทหารเมียนมามารอข้ามแดนอยู่จำนวนค่อนข้างเยอะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการปะทะกันในจุดดังกล่าวแม้ว่าจะอยู่ในเขตเมียนมาก็จริงแต่ว่าอาจจะทำให้ด่านพรมแดนของเราเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรึงกำลังกันเรื่องนี้ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้ข้อมูลว่าทหารเมียนมาเนี่ยจะข้ามมาฝั่งไทยหรือเปล่าอันนี้จะขึ้นอยู่กับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่เบื้องต้นณขณะนี้ยังไม่มีการประสานมายังฝั่งไทยและหากจะเข้ามาในเขตไทยต้องมีการปลดอาวุธกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะตื่นกลัวกับข่าวลือคือชาวบ้านก็กลัวด้วยทางไทยเองเราก็พยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งให้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นความจริงไม่งั้นก็จะมีข่าวลือต่างๆนานาไปทำการกระแสที่เวลามีการสู้รบแบบนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าล่าสุดฝ่ายกะเหรี่ยงได้มีการเปิดด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็จะมีฝ่ายทหารเร่งระบายรถยนต์บรรทุกขนสิ่งของจากทั้ง2ฝั่งในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปราณปรีพหิทธานุกรเดี๋ยวท่านจะลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปเพื่อจะสำรวจพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้ข่าวลือมันเยอะนะใช่ค่ะจะติดตามอะไรก็ติดตามข้อมูลจากทางการนะฮะคุณผู้ชมครับ